สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับสวัสดีนะครับขออนุญาตสวัสดีนะครับนะครับพบกันทาง Facebook YouTube นะครับแล้วก็ TikTok นะครับนะ TikTok นี่ผมไม่รู้ไปตั้งเวลงเวลาไว้ก็ยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับก็ทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็อาจจะยุ่งกันหน่อยนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนที่สนใจข้อมูลข่าวสารนะครับก็เข้ากันมาได้นะครับทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับนะครับเข้ามาได้นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจข้อมูลข่าวสารนะครับนะครับเข้ามาได้เลยนะครับนะเรียนเชิญนะครับนะครับเชิญนะครับเชิญทุกท่านนะครับเชิญพี่น้องประชาชนที่เคารพรักที่สนใจนะฮะนะครับเรียนเชิญนะครับสักครู่นะฮะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขัดข้องทางขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวกำลังดูนะฮะนะครับ TikTok มีปัญหานิดเดียวนะครับทาง Facebook ใช้ได้แล้วนะครับนะครับนะYouTube ใช้ได้แล้วนะครับเหลือแต่ทาง TikTok นะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมกำลังดูนะฮะนะครับนะครับนะฮะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับนะครับ TikTok นะกำลังดูนะเดี๋ยวคงใช้ได้แล้วครับการเชื่อมต่อเสถียรก็คงจะเสถียรแล้วครับนะครับหัวเราะก่อนนะครับอาจารย์จุกรู้ก่อนนะครับจุกรู้ไปก่อนนะครับนะครับเอา TikTok ใช้ได้แล้วนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้วันอะไรวันเสาร์นะวันเสาร์วันที่7สิงหาคม2564วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับหนึ่งเป็นวันพระบิดาแห่งนักกฎหมายนะครับเป็นวันแห่งพระบิดานักกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เรียนจบกฎหมายวันนี้ก็ต้องมาตอบแทนบุญคุณพระบิดานักกฎหมายพระองค์เจ้าลัพพีพัฒนศักดิ์นะใครที่เป็นนักกฎหมายก็ต้องให้ความสำคัญกันวันนี้ก็มีการวางพวงมาลากันที่ศาลฎีกาเนติบัณฑิตนะสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศสำนักงานอัยการต่างๆนะครับก็นะหลักของพระบิดานักกฎหมายก็คือว่านะต้องเน้นความซื่อสัตย์สุจริตจรรยาบรรณในวิชาชีพนะครับพดุงความยุติธรรมไม่กินสินบาทค่าสินบนไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สาเป็นอัยการเป็นตำรวจเป็นทนายนั้นท่านต้องไม่เป็นคนที่ไม่รับสินบนนะครับไม่ใช่เป็นคนที่รับวิ่งเต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาอัยการตำรวจทนายห้ามวิ่งเต้นห้ามรับสินบนในหัวใจกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกนะครับแต่อย่าไปกินสินบาทค่าสินบนนะครับทุกวันนี้ก็มีทั้งตำรวจมีทั้งอัยการมีทั้งทนายบางคนบางท่านก็ถูกกล่าวหาว่านะนะเกี่ยวกับเรื่องคดีสินบนทนายความบางคนร่ำรวยนะครับเนื่องจากการเป็นตัวกลางเรียกรับสินบนจนร่ำรวยมีเงินมีทองมีหน้าตาในสังคมนะเป็นนักกฎหมายอะไรต่างๆนะครับนะก็ทำตัวเป็นคนกลางเรียกรับสินบนทนายบางคนก็ช่วยเหลือลูกความทำผิดก็ช่วยให้ถูกก็มีบางคนนะครับช่วยพ่อค้ายาเสพติดทำเอกสารปลอมได้เงินได้ทองมากมายคนเหล่านี้ก็ยังลอยหน้าลอยตาในสังคมในวันนักกฎหมายเนี่ยก็อยากจะฝากนะครับเมื่อ2ทวันนี้ผมได้รับข่าวลือมาเขาบอกว่ามีทนายความคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของพวกคนที่ชักชวนเล่นการพนันชื่อดังนะที่ปรึกษาของคนที่ชักชวนเล่นการพนันชื่อดังนะครับปรากฏว่าไปพบพนักงานสอบสวนนะครับแล้วบอกกับลูกความว่าไม่ต้องห่วงพี่บอกกับท่านรองไว้แล้วเดี๋ยวท่านรองก็จะดูแลให้นะถึงแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะเรียกนะคนที่ชักชวนเล่นการพนันมารับทราบข้อกล่าวหาข้อหาชักชวนเล่นการพนันไม่เป็นไรเพราะพี่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เป็นทนายความคนหนึ่งนะไม่รู้ใครที่ไหนก็ไม่รู้มีข่าวลือนะก็อ้างว่าพี่ฝากท่านรองไว้แล้วน้องสบายใจได้ถ้าใช้บริการของพี่นะครับนอกจากพี่จะรับว่าความแล้วพี่ยังรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวพี่ฝากไว้ให้นะครับก็ปรากฏว่ามีข่าวลือพอไปถึงไปพบพนักงานสอบสวน
เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในฐานะผู้ต้องหากลายเป็นว่าสอบไว้เป็นพยานนะครับพอสอบไว้เป็นพยานก็กลายเป็นไม่มีผู้ต้องหาทำให้สังคมสงสัยว่าเอ๊ะจะมีการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือไม่เอ๊ะก็ในเมื่อนะมีพยานหลักฐานพอสมควรนะออกหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหามาแล้วพอมาพบพนักงานสอบสวนก็ต้องเป็นผู้ต้องหาที่กลายเป็นพยานนะคนที่ชักชวนเล่นการพนันและทนายความเขาเนี่ยเขาก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เขามั่นใจว่าลูกความเขารอดทนายความดีรู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สามารถฝากฝังได้ถึงแม้เป็นผู้ต้องหาเดี๋ยวก็เป็นพยานได้ก็รอดคดีได้ก็สามารถที่จะไปชักชวนคนเล่นการพนันได้ต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวก็ดูแล้วครับนะเส้นใหญ่เดี๋ยวก็ดูนะครับอาจจะไปทั้งทนายแล้วก็อาจจะไปทั้งลูกความหรือไม่ในพฤติกรรมแบบนี้นะครับคนพวกนี้ก็ร่ำรวยครับได้เงินได้ทองเยอะลอยหน้าลอยตาทางทีวีเฟซบุ๊กมีฐานะการเงินดีพูดจาท้าทายคนนั้นคนนี้ไปทั่วนะใครวิพากษ์วิจารณ์ก็ฟ้องหมิ่นประมาทนะแล้วก็ข่มขู่ว่ารับแต่เงินสดเท่านั้นเนี่ยคนพวกนี้มีพฤติกรรมครับนะได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนให้มาเป็นผู้ต้องหาแต่รู้จักท่านรองก็เลยสอบเป็นพยานไปทะคิดว่าตัวเองจะรอดนะเป็นทนายความนะครับนะนี่ครับนี่ยกตัวอย่างนะเป็นข่าวลือนะข่าวลือนะเป็นข่าวลือนะคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้คิดว่าตัวเองเส้นใหญ่แล้วจะรอดเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูนะพวกลักษณะแบบนี้นะครับพวกวิ่งเต้นพวกอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วเนี้ยพวกล้มคดีไม่ว่าใครเนี่ยผมพูดกว้างๆไปทนายพวกนี้นะครับแรกๆก็ดังครับโอ้โหนะดังไปหมดเปิดช่องไหนก็เจอคนเนี้ยพอตอนหลังพอโดนคดีพวกนะเป็นคนกลางรับสินบนเข้าไปแล้วแค่เป็นผู้ต้องหาก็แย่แล้วคดียังไม่ไปถึงศาลนี่ก็จบแล้วคนก็ไม่มีใครเชื่อถือแล้วเอาตอนหลังบางคนครับนะเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายดันไปแล้วไปใช้เอกสารปลอมในคดียาเสพติดช่วยพ่อค้ายาเสพติดโดนศาลออกหมายจับไปก็จบแล้วคดีอยู่ในชั้นอัยการคือคนเหล่านี้คือหมดอนาคตคงไม่มีใครไปเชื่อถือคนเหล่านี้นะไม่ว่าคุณจะไปฉีดโบท็อกนะทำคิ้วทำตาอะไรเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเหล่าเต้งอะไรต่างๆคนก็จำได้เขารู้ว่าเป็นคุณประวัติมีนะประวัตินะถูกกล่าวหาใช้เอกสารปลอมถูกกล่าวหานำสืบเท็จในคดียาเสพติดนะฮะนะครับคือคนเหล่านี้คือก็ฝากนะครับว่าให้คำนึงถึงจรรยาบรรณบ้างได้ไหมครับฝากคำถามไปคนเหล่านี้ก็คือจบไปมันจะจบไปเรื่อยๆนะนะครับอันนี้คือในวันบิดานักกฎหมายเขาอยากจะฝากไว้นักกฎหมายอย่าไปเน้นการวิ่งเต้นอย่าไปว่าความก็ว่าความอย่าไปวิ่งความนะไปรู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะนะฮะใช้วิธีการนะครับนะยัดเงินยัดทองอะไรต่างๆเขารู้กันนะทั้งบ้านทั้งเมืองนะนะครับก็ฝากนะครับนะและยิ่งเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงทางสื่อทางอะไรเนี่ยโอ้โหคุณอย่าไปทำเลยเขารู้กันหมดคุณไปติดต่อใครไปอะไรยังไงนะนะครับนะนะขนาดเป็นคนชักชวนเล่นการพนันเป็นคนค้ายาเสพติดนะคุณก็สามารถทำให้หลุดคดีได้อย่างนั้นใช่หรือไม่นะเพื่อเงินเพื่ออะไรต่างๆนะแล้วก็ลอยหน้าลอยตาท้าทายคนนั้นคนนี้ใครวิพากษ์วิจารณ์ก็ฟ้องหมิ่นประมาทนะใครวิจารณ์คนเหล่านี้ก็ฟ้องหมิ่นประมาทเพราะอะไรจะได้เอากฎหมายหมิ่นประมาทไปปิดปากนะครับเนี่ยคนเหล่านี้พี่น้องอย่าไปลืมนะครับเข้ายูทง YouTube เข้า Facebook แล้วกดเนี่ยนะพวกทนายสายโจรทนายวิ่งเต้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทนายโดนออกหมายจับอะไรเนี่ยพวกนี้เราอย่าลืมคนพวกนี้นะถึงแม้คนพวกนี้จะเงียบๆไปเวลาที่เพียงพร้ำก็เงียบเงียบไปพอสักพักพอจะเข้าท่าเข้าทางก็เป็นไงโพสต์ Facebook เหมือนเดิมอย่าให้คนเหล่านี้มีที่ยืนในสังคมพวกวิ่งเต้นล้มคดีพวกปลอมเอกสารนำสืบเท็จนะบิดคดีทำดำเป็นขาวทำขาวเป็นดำคนเหล่านี้ไม่ควรมีที่ยืนในสังคมนะนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับไหนๆก็วันนี้เป็นวันพระบิดานักกฎหมายไทยแล้วครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยกดติดตามเพจด้วยก็แชร์ก็ปรากฏนะตอนนี้มันมีปรากฏการณ์แปลกๆนะครับคือผู้ต้องหาในคดีความในคดีอาญาครับถูกดำเนินคดีแต่ปรากฏเป็นคนดังนะเป็นคนดังนะเป็นทนายความดังเป็นอะไรนะเป็นนักร้องดังเป็นนักแสดงดังปรากฏมีคนให้ความเห็นใจผู้ต้องหาเช่นล่าสุด
อะไรเนี่ยทอยๆอะไรเนี่ยไปดูทาง Twitter ผมดูข่าวนะดู Twitter ก็FC ส่งมาให้เขาบอกแล้วทอยๆผู้ต้องหาคดีแทงเมียตายนะครับท้องที่สน.คันยาวใกล้บ้านผมแทงเมียตายมีบาดแผลรวมกันตามรายงานข่าวประมาณ20แผลแผลที่โดนแทงตายจริงๆประมาณ2แผลแทงเข้าที่หน้าอกนอกนั้นก็แผลถลอกปอกเปิดอะไรรวมแล้ว20แผลปรากฏใน Twitter นะครับมีคนเข้าไปให้กำลังใจผู้ต้องหาซึ่งถูกกล่าวหาว่าฆ่าผู้หญิงตายโดยเจตนาโอ้ผมก็งงนะแปลกนะครับทอยๆเนี่ยเป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าฆ่าผู้หญิงตายโดยเจตนานะครับนะฮะสน.คันนายาวกลายเป็นมี FC มีคนไปเขาเรียกอะไรทวิตรีทวิตทาง Twitter บอกว่าอะไรสู้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเอ้ายังไงเนี่ยผู้ต้องหาฆ่าผู้หญิงตายแต่ใน Twitter ใน Facebook ในอะไรมีคนไปให้กำลังใจบอกสู้ขอให้ผ่านพ้นคดีนี้ไปได้เออแปลกนะแต่ปรากฏคนตายเขาน้องผู้หญิงเนี่ยถูกแทงตายเนี่ยตามรายงานข่าวบอกประมาณ20แผลถูกตายคาที่ไม่มีใครพูดถึงเลยไม่มีใครเห็นอกเห็นใจไม่มีใครพูดถึงเรื่องผู้สูญเสียไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยเขาจะได้รับความเป็นธรรมไหมแปลกแล้วปรากฏผู้ติดตามทอยๆกลับมากขึ้นนะนี่สังคมเป็นอย่างนี้นะไปเปรียบเทียบกับทนายความคนหนึ่งทนายความดังเหลือเกินมี FC เยอะๆถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับสินบนถูกกล่าวหาว่าใช้เอกสารปลอมถูกกล่าวหาว่านำสืบเท็จในคดียาเสพถูกศาลออกหมายจับก็ยังมีคนเห็นใจนะทนายความคนนี้ก็แปลกนะเพราะว่าเขามี FC เยอะนะไม่น่าเชื่อนะยังอยู่ได้คนพวกนี้นะคนต่อมาก็อันนี้ทนายความดังเหมือนกันทนายความดังนะถูกกล่าวหาถูกศาลออกหมายจับนะคดียาเสพติดข้อหาใช้เอกสารปลอมนำสืบเท็จยังอยู่ได้ครับยังมีคนติดตามเห็นใจก็ขอให้ผ่านพ้นไปดีๆอีกคนหนึ่งลุงพลนายชัยพลถูกศาลออกหมายจับข้อหาพรากเด็กน้องชมพู่ก็ยังมีคนติดตามมีคนเชียร์มีอะไรต่างๆคนให้กำลังใจแล้วยังมีคนเชียร์ว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์อะไรต่างๆมันดูยังอยู่ในสังคมได้สังคมไทยเดี๋ยวนี้มันยังไงกันแน่นะครับพี่น้องเข้ามาแล้วกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยมันแปลกนะเนี่ย3คนเนี่ยคดีนายชัยพลคดีทนายความดังถูกศาลออกหมายจับคดีใช้เอกสารปลอมแล้วก็นำสืบเท็จในคดียาเสพติดและยังถูกดำเนินคดีเป็นคนกลางเรียกรับสินบนก็ยังอยู่ได้นะยังมีคนให้กำลังใจมีคนกองเชียร์อะไรต่างๆแปลกนะนี่ทอยๆเหมือนกันผู้ต้องหาคดีฆ่าแฟนตายคาที่นะยังอยู่ได้มีกองเชียร์บอกสู้ๆนะเนี่ยยังมีคนบอกสู้ๆเนี่ยพี่น้องคิดว่าอย่างไรแสดงว่าเห็นว่าถ้าเราเป็นคนดังเราไปทำชั่วทำเลวแล้วเนี่ยทำผิดแล้วเนี่ยยังมีคนบอกสู้ๆนะฮะแรกๆก็มีข่าวว่าทำนองทอยๆให้การรับสารภาพแล้วว่าแทงจริงทำไปทำมาระยะหลังพอมาเจอทนายความนะไปเยี่ยมไปอะไรต่างๆตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับขอให้การปฏิเสธขอให้การชั้นศาลนะวันก่อนก็มีทนายความไปเยี่ยมนะแต่ทนายความคนนี้เขาบอกว่าเขายังไม่ได้เป็นทนายความเป็นทนายความของบริษัทต้นสังกัดนะครับก็คือทนายเจมส์นะออกข่าวไปแล้วครับเขาก็บอกเขายังไม่ได้เป็นทนายความแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นหรือเปล่าหรือใครคือหลังทนายความไปเยี่ยมปุ๊บตอนแรกๆผู้ต้องหาทำท่าทำทางรายงานข่าวว่ารับสารภาพว่านะเป็นคนทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายตอนหลังเป็นไงพอมีทนายความไปเยี่ยมตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับปฏิเสธครับขอให้การชั้นศาลแล้วก็สถานีโทรทัศน์ต่างๆก็มีการนำเสนอข่าวแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องคดีนี้นะแล้วหลายๆคนถามว่าเนี่ยนะแล้วก็มีนักกฎหมายบางคนบางท่านก็ไปแนะนำวิธีการสู้ให้เขาด้วยดีนะผู้ต้องหาฆ่าผู้หญิงตายแต่มีนักกฎหมายทนายความไปคอยแนะนำให้เขาหาทางออกให้เขานะหรือหาทางออกให้พ่อแม่ของคนตายด้วยนะครับ
ลูกเขาโดนผู้ชายฆ่าตายผู้หญิงคนหนึ่งถูกผู้ชายฆ่าตายเนี่ยทอยๆเนี่ยที่ถูกเนี่ยโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายเจตนาเนี่ยผมอยากสังคมนะนักกฎหมายหาทางออกให้กับผู้ตายด้วย